งานเข้าอีกแล้วนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์ค่ะถูกมือดีปลอมบัญชี Twitter ไปขอรับเงินบริจาคแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ทำให้เจ้าตัวเสียหายงานนี้ป๊อบเลยรีบประกาศชัดเจนนะคะว่าตัวเขาไม่เล่น Twitter นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยยังมีการโพสต์แล้วเกิดผลกระทบกับตัวเขามากกว่านี้อาจจะต้องจัดการจริงจังส่วนเรื่องที่ตนขี่รถจักรยานยนต์ไปเลือกตั้งก็ไม่คิดว่าจะมีคนเห็นนะคะเพราะว่าไปช่วงเย็นค่ะอ๋อที่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหรอครับคือก็ไม่ได้ติดดินนะผมก็มีบางอย่างที่ไม่ได้ติดดินเหมือนกันก็คือก็บางแต่พอดีว่าโมเมนต์นั้นคือมันอยู่หน้าบ้านคือที่เลือกตั้งอะอยู่โรงเรียนหน้าบ้านเลยก็จะเดินไปมันก็ไกลอยู่ก็ร้อนจะขับรถไปมันก็ดูวุ่นวายไปหน่อยอย่างเงี้ยที่จอดรถอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอามอเตอร์ไซค์ที่บ้านไปก็ใส่ชุดอยู่บ้านไปก็คือเราก็คิดว่ามันเย็นแล้วมันจะปิดคูหาแล้วก็คิดว่าคนน่าจะน้อยอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะที่มันตลกเฉยๆเพราะยังแบบมีคนแอบมาถ่ายรูปได้นะไปแบบเงียบๆแล้วจริงๆผมเล่นแค่ IG กับมีเพจ Facebook นะฮะก็ไม่มี Twitter เพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็น Twitter เนี่ยก็คือไม่น่าใช่ผมแล้วล่ะครับกลัวมั้ยก็แค่รู้สึกว่ามันก็อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้แต่ก็คิดว่าถ้าคนตามก็น่าจะรู้ว่ามันเราไม่ได้ใน Twitter ผมก็ไม่รู้จะไปห้ามหรือไปสั่งเขายังไงนะฮะก็ต้องให้คนที่เขาแฟนๆหรือคนทั่วไปที่มาเสพเงี้ยก็ต้องดูให้ดีอ่ะผมยังไม่รู้เลยเขาทำอะไรบ้างเขาทำให้เดือดร้อนยังไงก็ยังไม่รู้เลยฮะถ้ามันไม่หนักหนามากก็ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวเขาก็รู้เองเดี๋ยวคนก็ไปบอกให้เขาปิดหรือเลิกทำแบบนั้นเองอ่ะครับ